ันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมกราบรัชกาลพระอธิการอภิสิทธิ์โชติมันโตเจ้าอาวาสวัดป่าหนองอำเภอสว่างเวโรจังหวัดอุบลราชธานีและพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพกราบเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุญรงค์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานในพิธีเรียนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือทุกท่านดิฉันนางวิไลธมานนท์ข้าราชการบำนาญจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นหลานสาวขอนำเรียนประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีถนอมศรีทานันท์ให้ท่านผู้มีเกียรติทราบพอสังเกตก่อนที่จะนำเรียนประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีถนอมศรีทานันท์ดิฉันขออนุญาตท่านทั้งหลายขอใช้คำว่าคุณตาถนอมเป็นคำแทนตำแหน่งและยศเพื่อความกระชับในเนื้อหาและเวลาในโอกาสนี้นะคะสาธุสาธุลูกขอกราบคารวะดวงวิญญาณคุณตาถนอมโปรดได้อุปสกรรมในข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำเรียนประวัติของคุณตาต่อท่านแขกผู้มีเกียรติในครั้งนี้คุณตาถนอมศรีทานันท์เกิดวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2476ณบ้านเลขที่66หมู่5บ้านนามนตำบลตาลสูงอำเภอพิบูลมังสาหารปัจจุบันคืออำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายตุ้มศรีทานันท์รับราชการครูใหญ่มารดาชื่อนางคำพอกศรีทานันท์รับราชการครูน้อยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนดังนี้1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ถนอมศรีทานันท์ผู้วาชน2จาสิบเอกอุดมศรีทานันท์ถึงแก่กรรม3เด็กชายถึงศรีทานันท์ถึงแก่กรรม4นายสงวนศรีทานันท์ถึงแก่กรรม5นายจุมพงศ์ศรีทานันท์อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ6เด็กหญิงเพชรชลีศรีทานันท์ถึงแก่กรรม7นางสาวสิริบูรณ์ศรีทานันท์ข้าราชการบำนาญ8นางทิพาพรศรีทานันท์ข้าราชการบำนาญคุณตาถนอมศรีทานันท์จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลบ้านนามนตำบลตาลสูงอำเภอพิบูลมังสาหารระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบุญจมะมหาราชระดับประโยคภูมิมูลประกาศนียบัตรจังหวัดอุบลราชธานีระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรประถมศึกษาวิทยาลัยกรุงนครราชสีมาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการการศึกษาประสานมิตรการเข้ารับราชการเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2503ตำแหน่งอาจารย์ประจำกรมฝึกหัดครูอาจารย์ตรีวิทยาลัยครูนครราชสีมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสูตรทัศนศึกษาหัวหน้าหมวดวิชาศึกษาศิลปะศึกษาหัวหน้าหมวดวิชาดนตรีอาจารย์เอกวิทยาลัยครูราชธานีหัวหน้าหมวดสังคมศึกษาหัวหน้าหมวดดนตรีนาฏศิลป์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นรองอธิการฝ่ายกิจการนักเรียนรองประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและครบเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2537ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8โลกเกียรติบัตรเกียรติคุณที่คุณตาถนอมได้รับโลกเ
กิตติคุณเพื่อย่อมเป็นพ่อตัวอย่างแห่งราชภัฏเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545ได้รับเกียรติบัตรเลื่อนทางวิชาการเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2537ได้รับเกียรติบัตรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างในการครองตนเมื่อปีพุทธศักราช2543กิจกรรมที่คุณปาถนอมโปรดปรานมากคือกิจกรรมนอกจากกิจกรรมดนตรีไทยแล้วก็เป็นกิจกรรมลูกเสือกรมการรักษาดินแดนได้มอบเกียรติบัตรให้คุณปาถนอมศรีทานันเป็นเกียรติบัตรใบรับรองการฝึกผู้ช่วยกำกับนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นต้นภาควิชาการใบประกาศนียบัตรเนื่องในการฝึกเรียกผลใบรับรองเป็นผู้ได้รับการเข้าฝึกราชการสนามได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้สมควรได้รับเข็มฝึกราชการสนามได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์สงครามพิเศษที่ได้ผ่านการทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูงรุ่นที่108เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่คุณพานถนอมได้รับเมื่อปีพุทธศักราช2527เหรียญจักรพรรดิมาลาและทอชอทวีกิจยาภรณ์ช้างเผือกชีวิตด้านครอบครัวคุณตาถนอมศรีทานันสมรสกับนางสามนวลอนงเผ่าภูรีเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2508มีธิดา4คนมีบุตรบุญธรรม1คนดังนี้1นางปัจจิมาสถาพรผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาสูงสุดปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมรสกับพลตรีสุภฤทธิ์สถาพรผลผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ซึ่งขณะนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีและพระราชทายาท 2. นางสุพินดาศรีทานันพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวารินชำราบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลมีบุตร1คนธิดา1คน 3. นางชนิดาภาศรีทานันการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีวิทยาลัยกรุงบุรีรัตนีสมรสกับนายชัชชัยสีทองประกอบธุรกิจส่วนตัวมีบุตร1คนธิดา1คน 3. นางกนิษฐาพงศ์สำลีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีสรรพสิทธิประสงค์มีบุตร2คน 5. นายสรัญศรีทานันปริญญาตรีวิศวกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคุณตาถนอมศรีทานันเป็นผู้มีอารมณ์ขันเป็นผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาร่าเริงไม่เคยเห็นคุณตาเศร้าส้อยสักครั้งหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีใจอบอ้อมอารีรักคณะรักหมู่คณะรักเพื่อนรักพี่น้องรักครอบครัวอุปถัมภ์เลี้ยงดูลูกหลานที่เข้ามาพึ่งใบบุญของคุณตาเมื่อต้องศึกษาต่อในเมืองอุบลดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในหลายหลายหลายคนที่คุณตาถนอมศรีทานันให้ความเมตตาตั้งแต่เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยกรุงบุรีราชธานีคุณตาถนอมเป็นผู้ที่มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีได้อุปสมบททดแทนผู้มีคุณปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตลอดมาในด้านสุขภาพร่างกายและความเจ็บป่วยคุณตาถนอมเป็นผู้มีวินัยในการดูแลสุขภาพอย่างมากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับคุณตาถนอมเป็นเหมือนต้นไม้ร่มโพใหญ่ที่ย่อมจะมี
ภูมินกกามาอาศัยมากมายแต่ด้วยความชราภาพคุณตาได้มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายแต่คุณตาได้ต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านั้นอย่างองอาจวันเวลาผ่านไปเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565คุณตามีอาการไม่สู้ดีนะลูกหลานจึงได้ช่วยประคับประคองให้คุณตาได้มีอาการเจ็บปวดอย่างสงบลงเบาสบายเมื่อเวลามัจจุราชได้พาคุณตาไปจากพวกเราด้วยอาการสงบมีความอิ่มเอิบในใบหน้ามีแสงเรืองรองไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆคุณตาก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565